รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อแตกต่างมันมีแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูเลยครับดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหทรงเดิมๆแห้งๆนะครับใช้งานได้จริงขับได้จริงนะครับท้ายคลิปนะฮะผมจะขับให้ดูนะครับไล่มาถึงตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์โดย C90 นะครับนี่แหละครับจุดที่แตกต่างระหว่าง90กับ70นะครับเครื่องยนต์ C90 นะฮะเอกลักษณ์เขาเลยนะครับคือพัฒนาเป็นระบบเกียร์วนแล้วก็คือเกียร์เป็น1 2 3เลยนะครับไม่ต้องมาเป็นตบแล้วงัดขึ้นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้คือเป็นระบบเกียร์วนนะครับสามารถขับได้ง่ายๆเรียกง่ายว่าเหมือนเวฟเหมือนดิมสีนะครับสีรถนะครับมันมาแห้งๆนะครับใครอยากให้สวยกว่านี้นะครับก็ไปเก็บงานเอาเองนะครับผมเปิดราคาให้เล้าใจนะครับถูกๆนะครับและที่สำคัญนะครับบอกเลยนะครับคันนี้ทะเบียนแท้โอนขนส่งนะครับบั้นท้ายนะครับเป็นไงครับอุปกรณ์ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับทะเบียนแท้นะครับโอนขนส่งได้เลยนะครับเอกสารครบนะครับเพียงแต่แค่ภาษีขาดเกินเท่านั้นเองนะครับไปเสียตังค์ไม่เท่าไหร่นะครับคุณสามารถโอนเป็นชื่อคุณได้แน่นอนครับเรือนไม้นะครับครบๆนะฮะเลขไม้ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมปรับให้ขำๆแล้วกันนะครับ9999นะครับสิริมงคลดีนะครับเอาไปดูกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องเฮ้ยมันสตาร์ทติดจริงหรือเปล่ามันขับได้จริงหรือเปล่าน้องมาสตาร์ทให้พี่หน่อยพี่ขายังไม่หายดีโชว์ท่านผู้ชมเลยว่าชึ่งเดียวติดแน่นอนเป็นไงครับชึ่งเดียวติดจริงๆนะครับผมไม่ได้โม้นะครับเครื่องสมบูรณ์แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งให้ดูนะฮะยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับเจ้า Honda C90 คันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับคุณลองไปดูราคาในท้องตลาดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น C70 C70 ดีลักอะไรนี้นะครับถ้าราคาทะเบียนแท้นะครับผมบอกเลยก็อยู่ประมาณ 14,000 15,000 16,000 นะครับวันนี้ C90 นะครับทางร้านเมกะโมโตของเรานะครับขออนุญาตจัดให้นะครับในราคาสุดคุ้มที่ 17,900 บาทเท่านั้นนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านเมกะโมโตซุปเปอร์ไบค์สโตร์นะครับหรือติดตามทางหน้าเพจกันได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาต่อครับSubscribe และกระดิ่งให้กับช่องเมกะโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและลดที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ